ในขณะที่ราชสมุทรสิงห์เพชรพระองค์ทรงพระบรรพมอยู่ภายในตำหนักส่วนพระองค์เป็นนานเท่าไรก็ไม่มีใครทราบครับท่านผู้ชมที่รักและแล้วอยู่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังแว่วมาณสถานที่นี้เขาเป็นใครมาจากไหนครับท่านผู้ชมที่เคารพคุณจะมันคงแล้ว